ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะมากันที่ SMS กันเลยดีกว่านะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่25สิงหาคม2529ค่ะเวลาเกิดตี2ตรงวันจันทร์มีปัญหากับคู่เมื่อไหร่จะดีขึ้นส่วนสุขภาพเป็นอย่างไรค่ะ25สิงหา29นะครับเวลาตี2ฟ้ายังไม่สว่างก็ถือเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปัตตานิกาลีจริงๆด้วยนะเหมือนสล็อตลงไปในโปรแกรมเลยฮะก็คือเกณฑ์ชะตามันเป็นแบบนี้จริงๆก็ถ้าถามว่าโอกาสที่จะหยุดหรือยุติความสัมพันธ์มีไหมก็ตอบว่ามีแต่ก็อยากจะเรียนว่าถ้ามันผ่านพ้นช่วงเกณฑ์อายุย่าง30ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเบาแล้วก็คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น1พยายามหลีกเลี่ยงการปะทะ2บางคนก็แก้เคล็ดแล้วบางคนก็จดทะเบียนหย่านะบางคนก็แยกห้องนอนนะหรือเจอกันให้น้อยลงกรณีถ้ายังไม่ได้ใช้ชีวิตคู่กันการทำบุญเสริมให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ6ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแล้วถ้ามีโอกาสเข้าวัดทำบุญหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะเป็นกำลังใจให้อดทนให้ผ่านสิงหานั้นไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นของคุณเน้นระบบสืบพันธุ์นะไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มหนึ่งพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่8กรกฎาคม2518ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันอังคารถามเรื่องงานเรื่องเงินครอบครัวนะบอกว่าเหนื่อยมากเอานะเรื่องคู่ผมมองว่าก็ถึงจะยังไม่หมดปัญหาสักทีเดียวแต่ก็เบาลงนะเนี่ยแต่งานยังเหนื่อยอยู่นะครับมีโอกาสจะต้องแบกรับภาระบางอย่างที่ไม่ตรงใจงานใหม่ยากส่วนหนึ่งอะนะคือไม่ถึงเป็นได้รับอาศัยงานใหม่ๆหรือแม้กระทั่งให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณนะครับก็หาโอกาสนะในช่วงอายุย่าง41นี้นะครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ19ตัวนะผ่านพ้นกรกฎาคมไปแล้วงานจะเบาลงครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9มิถุนายน2530ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:37 นาทีวันอังคารถามเรื่องของโชคลาภนะคะถามเรื่องของความรักบอกเมื่อไหร่เนื้อคู่จะมาอีกคะแสดงว่าเนื้อคู่มาบ่อยของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาไม่ได้ถึงขั้นแย่ซะทีเดียวนะแต่คำว่าอุตสาหะบางทีอยู่กันแล้วร้อนนะครับก็อุตสาหะพูดอยู่เสมอต้องระวังในเรื่องของคำพูดคำจาถ้อยทีถ้อยอาศัยถนอมน้ำใจกันเนื้อคู่ผมใช้คำว่าเกณฑ์ความรักดีกว่าเกณฑ์ความรักจะโคจรมาอีกครั้งนึงก็คือในช่วงย่าง30และถ้าได้เจอในช่วงนี้มีโอกาสเป็นตัวจริงของคุณในระยะยาวครับSMS ต่อมาค่ะคุณพจนีค่ะ29ตุลาคม2535นะคะเวลาเกิดตี2 15นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานว่าทำอาชีพอะไรถึงจะดีแล้วก็การเงินเป็นอย่างไรพุธกลางคืนในทางโหราศาสตร์นะครับอาชีพอะไรที่เด่นที่สุดพวกเบตเตอร์เล็ตค้าของเก่ามินิมาร์ทสวนเกษตรเกี่ยวข้องกับสัตว์พวกนี้ดีในพวกพลังงานถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกแก๊สน้ำมันอะไรพวกนี้เหมืองแร่อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งรองลงมาครับพวกของกินสิ่งสวยงามแต่สถานที่ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ขายผ่านโซเชียลนะอยู่ในตลาดห้างร้านนะซอกซอยทำเลดีๆพวกนี้ถึงจะสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปิตินะคะ11พฤษภาคม2501ค่ะเวลาเกิด 18:58 นาทีชีวิตเป็นอย่างไร18.58 นะครับวันอาทิตย์ตอนนี้ย่าง58เสาเสวยอยู่นะจนถึงขออภัยพระราชเสวยนะครับก็ช่วงนี้ความจริงเพิ่งเริ่มเข้านะได้ปีเสร็จก็ไปเช่าพระปางสมาธินะคู่บ้านคู่เมืองก็หลวงพ่อโสธรหรือว่าพระแก้วมรกตก็ได้มาบูชานะครับแต่พระแก้วก็วันละลูกกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมมิสาเทพะวันละ19จบย่าง58นี้สิ่งที่อยากจะเตือนก็จะเตือนเรื่องเงินต่อเนื่องนะครับทั้งย่าง58แล้วก็ย่าง59นะแต่ว่าในแง่ของถ้ายังทำงานอยู่นะถ้ายังทำงานอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยย่าง58มีโอกาสจะได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในระดับบังคับบัญชา
ความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่แล้วให้ระวังมีคนใหม่ๆมานิยมชมชอบนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่1พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิด 4 ทุ่มครึ่งวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะ 4 ทุ่มครึ่งกทม.ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูสุขเล็งรักเป็นพินทุบาทถามเรื่องรักมาพอดีจะเสียเรื่องคู่ไม่ค่อยสมหวังฉะนั้นมีคู่ประคับประคองให้ดีนะครับส่วนอัญมณีที่ควรจะนำมาสวมใส่ในช่วงปีจรนี้ให้หายหยกหรือมรกตก็ได้นะส่วนหลังวันเกิดก็เป็นทองนะใส่เล็กๆด้วยความระมัดระวังแหวนต่างหูก็ได้นะครับส่วนการทำบุญเสริมปีจรนี้ก็ตักบาตรถวายเพลพระตามปกติครับหมายส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะจากคุณวิชิต28พฤศจิกายน2538เวลาเกิด 18:12 นาทีบอกว่าอาชีพตอนนี้นะตกงานอยู่ค่ะแล้ววงเล็บมาเป็นช่างเชื่อมวันอังคารหรือเปล่าครับไม่ได้บอกวันค่ะ28พฤศจิกายน38นะครับ18:12 นาทีนะกาลีก็จี้ไปที่เรือนงานและเป็นดาวอังคารด้วยก็จะถามว่างานช่างเชื่อมเด่นในพื้นชะตาไหมก็ไม่เด่นนะก็แต่ถ้าเป็นลักษณะของคุณเนี่ยถ้าเด่นจริงๆถ้าสวิชมาเป็นพวกช่างไฟอะไรพวกนี้ได้นะอันนี้เด่นในพื้นชะตาช่างเชื่อมแค่พอใช้ได้นะครับแต่ปีจรเนี่ยเกณฑ์งานมันเสียอยู่ให้คุณทำสองอย่างหนึ่งถวายของมีคมสองนะครับให้คุณทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์สุนัขแมวจรจัดก็ได้มากน้อยตามกำลังครับแล้วก็เรื่องของเงินกับความรักเป็นอย่างไรเกณฑ์ในเรื่องของคู่ครองก็เช่นเดียวกันกาลีมันจี้อยู่นะถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่อยู่แล้วก็พยายามมีระยะห่างให้กันบ้างสภาพคล่องก็ใกล้เคียงกับเรื่องของงานนั่นแหละครับล่ะงานมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะช่วงเดือนธันวาคมนะครึ่งเดือนแรกนะครับวันมงคลที่ประกอบได้วันอาทิตย์ที่6วันนี้มีดีถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคนะครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นถึง 10:00 นในคนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7ธันวาคมวันนี้เป็นกระทิงวันทำอะไรรอบคอบระมัดระวังอักขันิโรธตรกในสตรีก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีและวันนี้ไม่ควรออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 ถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่12นะครับวันนี้อักขันิโรธตกในป่านะเลี่ยงการประกอบการมงคลบริเวณนั้นรวมถึงวันนี้ก็ไม่ควรที่จะออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 10:01 ถึง 10:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ก็ไปในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลนะช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมนะที่คุณผู้ชมเองก็สามารถจะเลือกวันในการทำการมงคลได้และอย่าลืมนะคะใครที่ลงทะเบียนแล้วกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีเราจะไปเจอกันในช่วงเวลาประมาณ9:00 AMนะคะณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะไปสมทบเพิ่มเติมนะจะไปเจอกันหน้างานก็ได้หรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนนะคะกับทางทีมงานก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย0851293697แล้วก็0831997972อย่างที่บอกนะคะว่าเรารับไม่จำกัดจำนวนจริงๆฉะนั้นใครมีความตั้งใจสุขภาพแข็งแรงนะพักผ่อนเพียงพอแล้วเนี่ยไปร่วมบุญร่วมกันได้ครับนะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนแล้วอย่าลืมนะคะ9:00 AMเราไปเจอที่สภากาชาดไทยเลยนะไม่ต้องมาที่กันนานนะคะแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมด้วยก็แล้วกันสำหรับใครที่อยากติดตามรายการนะย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามชมรายการของ Miracle Channel ได้ย้อนหลังนะคะไปที่ YouTube ค่ะพิมพ์ตามนี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามกันเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV แล้วฝากด้วยค่ะใครที่ติดตามเราผ่านทางเว็บไซต์นะคะก็ตอนนี้สามารถรับชมได้สดๆผ่านเว็บไซต์เช่นเดียวกันที่ด้านหน้านี้ www.miraclechanneltv.net นะใครมีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาต่างๆนอกจากส่ง SMS นอกจากโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วนะคะเว็บบอร์ดก็สามารถเข้าไปฝากดวงชะตากันได้อีเมลอดเรสก็เช่นเดียวกันนะคะที่ miracle_ch@hotmail.com แล้วก็รวมไปถึงจดหมายด้วย
สิ่งสำคัญนะกติกาเช่นเดียวกันคือวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดนะคะแล้วก็รวมไปถึงคำถามระบุเข้ามาให้ชัดเจนเลยนะคะก็ส่งมาทับตามที่อยู่ด้านหน้านี้เราจะนำมาทยอยตอบกันช่วงท้ายๆรายการกันนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการกันได้นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมหนีอะไรก็หนีไปวิ่งให้เร็วเข้าไว้อาจจะหนีพ้นแต่หนีกรรมอันเกิดจากการกระทำของตนต่อให้หนีจนสุดขอบฟ้าก็ไม่พ้นอยู่ดีเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ